ัสดีจ้าวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ฝนพาเฮ็ดหอยทอดอีกแล้วจ้าเฮ็ดแบบง่ายๆคือเก่าแล้วจ้าเดี๋ยวเฮ็ดไปส่งไปยอมจ้าไปยอมตักข้าวอยู่ร้านตักข้าวอยู่วัดอ่ะจ้าคนมีถั่วงอกกับใบกุยช่ายนะจ้าเนี่ยแต่ก็เป็นหอยแมงคู่กับปลาหมึกจ้ามีไข่มีน้ำเย็นนะจ้าน้ำเย็นๆเลยใส่น้ำแข็งแล้วก็เป็นแป้งทอดโกกีกับแป้งคะน้อทอดกรอบอ่ะจ้าสองอย่างฝนเอาผสมกันน้ำจิ้มหอยทอดฝนเฮ็ดแล้วนะจะเป็นน้ำจิ้มไก่นะจ๊ะแล้วก็เป็นซอสพริกเอาไปเคี่ยวผสมกันแล้วก็เติมน้ำตาลนิดนึงจะเคี่ยวให้เข้ากันแล้วก็พอก็เติมรสชาติเอาจ้ะฝนเพิ่มน้ำตาลลงไปนะเพราะว่าเป็นซอสพริกกับน้ำจิ้มไก่เพิ่นสิออกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงนะจ๊ะฝนเลยเติมน้ำตาลลงไปมันก็พอดีกับที่ฝนมามันอร่อยเนาะลิ้นใครลิ้นมันเดี๋ยวจ้ากับผสมเรื่อยหอยลงเลยครับเสร็จแล้วจ้าหอยทอด1ถาดเดี๋ยวคนตักไปส่งประยอมกันประยอมเฮ็ดงานอยู่ดีจ้าสวัสดีอีกรอบนึงจ้าเสร็จแล้วจ้าหอยทอดจะเฮ็ดแบบง่ายๆแป้งสำเร็จเลยอันนี้ฝนราดแล้วจ้าราดอีกรอบนึงว่าจะไปส่งประยอมตัดจวาหางปลามาหรอก็เลยกินที่บ้านเลยประยอมกินกับลุงอยู่ทางนอกสบายค่ะเลยจ้ะไม่ต้องไปแต่ก็ต้องไปก็จ้ะไปกวาดลานวัดก่อนห่อนๆจ้ะเพราะว่ามันจะอุ่นๆทั่วงอกพูดเสียวหอมแดงโลละ50บาทบ้านผู้ใดเบิดหอมแดงกินจ้ะโบกมือรัดรถเลยฝนจำได้ว่าเมื่อนั้นฝนกินหอยทอดฝนก็ใส่เสื้อตัวนี้ปลาหมึกจ้ะเหงื่อซึมThank you.
ตื้มเอิญจ้ะพี่ป้าน้าอาจ้ะเพื่อนเพื่อนนะจ้ะลูกหลานพ่อแม่จ้ะไอเอื้อยหอยทอดน้ำฝนจ้ะแซ่บมันหยุดตายอย่างงงมันหอยแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปที่เขาปรุงรสแล้วนะแต่มันแซ่บแล้วนะจ๊ะแป้งกินมาใส่น้ำจิ้มก็กินได้เลยแล้วคนทางมักแช่มจำปลาหมึกแป้งกรอบๆจ้ะกรอบๆจ้ะแป้งกรอบยำมันต้องฟองฟังแล้วยำมันเมื่อยกลับสลับยาคางยำไหมเอ้ากินหอยทอดอยู่เนี่ยคืออยากกินน้ำพุงแล้วไปเลยตอนนี้ปลาหมึกอยู่ข้างในจ้ะอ
ฝนไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะอิ่มจุกเลยจ้ะไปแล้วเด้อกาหลงไปไปยุ้ยกาหลวงตาไปไปกลับไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมากวดร้านวัดซอยหลวงตาจ้ะมาหน่อยมาทรงบ่น้อยละหมาใหญ่แต่หลวงตาเก็บมาตาหนทางสุดการลงนู่นไปยอมจ้ะตาเข่าอยู่กับลุงไปละจ้าขอบคุณค่ะพามาเล่นวัดอีกจักหน่อยนะหน้าแดงไปนับปัดแก้มจ้ะฮ้อนกว่าร้านวัดนะ